จารึกความเป็นไทยใครจะรู้บ้างว่าไอศกรีมหลอดหรือไอศกรีมแท่งที่เราเห็นวางขายอยู่ทั่วไปนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่7ครั้งนั้นได้มีการนำน้ำหวานใส่หลอดสังกะสีนำก้านไม้มาเสียบแล้วเขย่าให้แข็งโดยจะใส่ถังขับไปขายตามถนนพร้อมกับสั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเพื่อเรียกลูกค้าครั้งนั้นเป็นที่นิยมมากถึงขนาดมีจุดขายลุ้นกินไอศกรีมฟรีจากไม้เสียบหากไม้ไหนมีสีแดงป้ายอยู่ก็จะได้สิทธิ์กินฟรีอีกหนึ่งแท่งต่อมาไอศกรีมแบบหลอดนี้ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นไอศกรีมโบราณที่มีส่วนผสมของนมโดยมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมีให้เห็นเช่นในปัจจุบันและนี่คือจารึกความเป็นไทย